ในข่าวเรื่องอาวุธคลื่นไมโครเวฟทำให้นักการทูตสหรัฐในจีนและคิวบาป่วยทางสมองได้สำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานว่าการบาดเจ็บทางสมองยังเป็นปริศนาของนักการทูตสหรัฐที่ประจำอยู่ในจีนและคิวบาที่รู้จักว่าเป็นการโจมตีทางโซนิกนั้นสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ National Academy of Science ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่5ธันวาคมว่าการศึกษาพบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดการบาดเจ็บของนักการทูตเหล่านี้น่าจะมาจากการถูกคลื่นความถี่สั้นที่เรียกว่าพลังงานคลื่นไมโครเวฟโจมตี CNN สื่อสหรัฐได้รายงานวันที่6ธันวาคมว่าในรายงานการศึกษาที่ออกมาในวันเสาร์โดยสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวโดยชี้ว่าตัวการที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางสมองของนักการทูตอเมริกันในคิวบาและจีนน่าจะมาจากพลังงานคลื่นความถี่วิทยุความถี่คลื่นสั้น RF ทั้งสิ้นทั้งมวลแล้วพลังงานคลื่นวิทยุความถี่สั้น RF Radio Frequency ไปยังโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการแรกปรากฏชัดเจนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายเคสเหล่านี้ท่ามกลางกลุ่มที่คณะกรรมการพิจารณารายงานดังกล่าวต่อไปว่ามีการค้นพบถึงความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิดความรู้สึกสับสนงงงวยน่าจะเป็นปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นกับบางส่วนของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย CNN ยังชี้ว่าอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้สรุปฟันธงลงไปว่าการใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นอาวุธสงครามนั้นเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างจงใจหรือซึ่งทางสถาบันได้กล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นสามารถถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์กล่าวในรายงานว่าได้มีการพิจารณาว่าการที่ได้รับสารเคมีทำให้ป่วยโรคติดเชื้อและเกิดปัญหาทางด้านจิตวิทยาถือเป็นสาเหตุที่สำคัญหรือเป็นปัจจัยตัวเร่งของการบาดเจ็บได้แต่การวิเคราะห์โดยรวมนั้นชี้ไปว่าดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นทั้งนี้คณะกรรมการ19คนประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะทำรายงานฉบับนี้ตามคำร้องขอจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนักการทูตอเมริกันที่ประสบปัญหาการป่วยอย่างเป็นปริศนาเกิดขึ้นในจีนและคิวบาโดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2016ถึงปี2017เป็นต้นว่านักการทูตสหรัฐมาร์คเลนซี่ซึ่งประจำอยู่ที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งโดยเมื่อปี2017พบว่าเขาเริ่มประสบปัญหากับโรคประหลาดที่รวมไปถึงอาการปวดศีรษะมีความยากลำบากในการอ่านหนังสือมีอารมณ์ฉุนเฉียวรวมไปถึงมีปัญหาในด้านความทรงจำและการนอนหลับซึ่งผลวิเคราะห์จากเครื่อง MRI ทางสมองได้ระบุว่าพบว่ามีพื้นที่ของโซนสมองราว20โซนนั้นมีเนื้อน้อยกว่าปกติรวมไปถึงโซนสมองที่เกี่ยวพันกับความทรงจำการควบคุมอารมณ์และทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งดูเหมือนสอดคล้องกับอาการป่วยของเลนซี่ซึ่งแพทย์ได้ชี้ไว้และก็ยังได้ระบุว่าจากพื้นที่สมองทั้งหมด107โซนที่ได้ตรวจสอบพบว่ามี3โซนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยนักวิจัยได้ชี้ว่าพื้นที่สมองที่มีเนื้อน้อยกว่าปกติอาจแสดงให้เห็นว่าเป็นการบาดเจ็บทางสมองส่วนพื้นที่สมองที่มีขนาดโตกว่าปกตินั้นเหมือนเป็นการถูกทดแทนทั้งนี้ CNN ได้รายงานในปี2018ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรื้อตึกอาคารที่นักการทูตสหรัฐได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียงสูงแต่ก็ยังไม่พบอุปกรณ์ใดๆและนำมาสู่ทฤษฎีที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเชื่อว่าการบาดเจ็บนั้นเป็นผลมาจากคลื่นไมโครเวฟที่ถูกส่งมาจากสถานที่ใกล้เคียงและเสียงที่ว่านั้นอาจจะถูกใช้เพื่อปกปิดการโจมตีด้วยคลื่นไมโครเวฟเรื่องข่าวนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ชี้ว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่ยังไม่มีหลักฐานแน่นหนาแต่ผลจากการสแกนสมองนั้นบ่งชี้ว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนคิวบาก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลฮาวาน่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งการใช้วิธีการโจมตีขั้นสูงต่อนักการทูตอเมริกันทำให้มีการตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าอาจจะมีประเทศที่3เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แต่ก็ยังไม่มีการสรุปเป็นที่แน่นอนรัสเซียซึ่งถือเป็นคู่อริกับสหรัฐและยังถือเป็นหนึ่งไม่กี่ชาติในโลกที่ใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟสำหรับกองทัพแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐชี้ว่ามีผลสอบสวนบางส่วนที่คิดว่าอาจจะเป็นการสมคบคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองตัวฉกาจของคิวบาร่วมกับรัสเซียเนื่องจากไม่พอใจที่เห็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างฮาวาน่าและวอชิงตัน